สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูพาสต้ามะเขือเทศกับไส้กรอกแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของใบโหระพาเมื่อคุณมีใบโหระพาแล้วให้คุณนำใบโหระพาไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นให้คุณนำใบโหระพามาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของกระเทียมให้คุณปอกเปลือกกระเทียมเมื่อคุณปอกเปลือกกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณนำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นบางๆต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของไส้กรอกให้คุณนำไส้กรอกมาหั่นเป็นชิ้นบางๆให้คุณเตรียมในส่วนของพริกสดให้คุณนำพริกสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้คุณเตรียมในส่วนของเส้นพาสต้าต้มสุกให้คุณเตรียมในส่วนของพาเมซานชีสให้คุณเตรียมในส่วนของมะเขือเทศเมื่อคุณมีมะเขือเทศแล้วให้คุณนำมะเขือเทศไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นให้คุณนำมะเขือเทศมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไปเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำกระเทียมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมต่อมาให้คุณใส่ไส้กรอกที่เตรียมไว้ตำลงไปหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณใส่มะเขือเทศที่เตรียมไว้ตำลงไปหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งมะเขือเทศสุกต่อมาให้คุณใส่พริกสดที่เตรียมไว้ตำลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่เกลือทะเลใส่ผงปรุงรสหมูใส่พริกไทยป่นให้คุณเติมน้ำตามลงไปนิดหน่อยเมื่อคุณปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่เส้นพาสต้าต้มสุกที่เตรียมไว้ตำลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเส้นพาสต้าร้อนอ
ต่อมาให้คุณใส่ใบโหระพาที่เตรียมไว้ตำลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่พาเมซานชีสที่เตรียมไว้ตำลงไปเมนูพาสต้ามะเขือเทศและไส้กรอกแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ